คนข้างล่างไหมผู้โชคดีเขาว่ารูปสวยมากนะดูนะจริงๆเราวางเป้าว่าสินค้าตัวที่น้องถือนะครับจะโตประมาณ 5% แต่เชื่อไหมครับตอนนี้โตมากกว่า 5% แล้วเก่งมากทุกคนแสดงว่าก็มีโอกาสต่อน้องไปเรื่อยๆสัญญาต่อไปแน่นอนครับแน่นอนเพราะว่ายังไม่ทันพูดเลยนะครับโอ้ยน่ารักมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางโรงงานเนี่ยก็ได้วางแผนไว้แล้วนะครับว่าอยากจะเพิ่มไลน์สินค้านะครับที่จะเป็นโปรเจกต์ใหม่เอาเกิดผมแล้วอยากได้อะไรลำโพงแก้หมอกคนนั้นอะไรครับคนนั้นข้างผมจริงผมไม่ได้อยากได้อะไรเลยครับแต่ว่ามันพอแล้วแหละแต่ว่ามันพอแล้วมันน้อยมากมันพอแล้วแหละรวยจังรวยแล้วอยากได้บ้านสักหลังหนึ่งเอาบ้านกูไปเลยไปไม่ได้อยากได้อะไรครับก็รู้สึกว่าโอเคแล้วแล้วก็มีความสุขแล้วครับก็อยากได้อะไรเหรออยากให้อยากไม่ได้อยากได้อะไรเป็นพิเศษแล้วรู้สึกว่าพอแล้วอย่างรอบที่แล้วเราให้กอดเจมินายรอบนี้เราพอแล้วพอแล้วทุกวันนี้แฟนคลับยูทูบกันเลยที่มันเกิดเจมินายบอกว่าหอมครบหรือยังของเดี๋ยวอีกทีอะไรเงี้ยพอแล้วเดี๋ยวเจมินายมันเอียนเนี่ยเอียนนะคะใช่ไหมอะไรนะอย่ามาเรื่องไม่เดี๋ยวมันจะแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวมันจะบ่อยเกินเดี๋ยวไม่เป็นซีเครตใช่เดี๋ยวแบบแฟนคลับเบื่อไงเดี๋ยวน้องจะโมโหเอาเดี๋ยวน้องจะโมโหเมื่อกี้เรายังไม่ได้ให้อย่ามาจับหนูเนี่ยอย่ามาจับอ๋อที่เราสัมภาษณ์เคนโดใช่ไหมอุ้ยดีใจมากครับเป็นเกียรติมากครับแล้วก็เรียกอะไรเป็นเกียรติเป็นสีของวงตะวันตกมากเลยใช่เป็นคนไทยคนแรกเลยดีใจมากๆแล้วก็ตอนนั้นเกรงมากๆเพราะว่าตื่นเต้นไม่รู้ว่าเขาจะแบบเฟรนลี่ไหมหรือว่าอะไรยังไงไหมอะไรเขาเป็นถึงแบบเดอะเคนโดเจนเนอร์เนาะแล้วก็ดีใจครับเพราะว่าพี่เขาน่ารักมากแล้วก็เขาก็พยายามทำให้เราไม่ตื่นเต้นแต่ยังไงเราก็ตื่นเต้นอยู่ดีครับก็ดีใจครับที่ได้เป็นตัวเลือกของ L'Oreal ที่ได้ไปครับเขาบอกว่าเราดูแบบเจนสนามมากเลยนะเจนสนามว่าแบบไม่ตื่นเต้นวางตัวไงวางผมเห็นเขานั่งข่อยห้างอะไรอย่างเงี้ยชิวๆผมก็อ๋อโอเคงั้นเอาบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะดูเก่งไปใช่แล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าได้รับพลังบวกเยอะมากเลยครับก็จะมีแฟนคลับบอกว่าเอ้ยขอบคุณมากนะที่แบบโพสต์ไปศิลปินแล้วก็เป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกขอบคุณเหมือนกันเขาเรียกถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณแฟนคลับเหมือนกันที่ซัพพอร์ตผมอะไรเงี้ยแล้วก็เจมินายด้วยครับพวกเราสองคนรู้สึกว่าดีใจมากที่มีพวกคุณอยู่นะครับผมก็อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับผมพยายามแบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับผมสร้างผลงานมาให้ทุกคนสนุกกันนะครับก็ดีใจครับดีใจไม่ได้ไปงานอย่างนี้นานมากๆแล้วครับแล้วครั้งล่าสุดที่ไปผมเห็นหลังจากที่เสร็จงานมาเนี่ยครับเขาจะมีเทรนด์ใน Twitter อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับแล้วเขาเหมือนจะเอารูปตอน2ปีก่อนที่ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นน่ะมีแฟนคลับอยู่ 4-5 แถวอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นยังนิดเดียวอยู่เลยแต่ผมพอดีด้วยเป็นวันเกิดพอดีด้วยแล้วอย่างเงี้ยแล้วคือแบบพอได้กลับมาแล้วพอได้มาดูว่าแบบเราเติบโตขนาดไหนเราแบบเรียกว่าอะไรมีคนที่ซัพพอร์ตเราเยอะขึ้นขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจถึงแม้ว่าจะมีแบบบางคนไปมาๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแบบรู้สึกอัพเดทใช่รู้สึกเติบโตขึ้นในสายอาชีพมีเพลงใหม่กำลังจะออกมาอยู่ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมว่าจะเป็นเพลงแนวไหนนะทั้งคู่เลยครับทั้งคู่เลยแล้วก็อะละอินเสิร์ตครับพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้ปล่อยเลยหนูตกลงกันอย่าง2คนว่าหนูจะวาดอะไรอนาคตของเราดีกว่าถ้าเขาจะวาดเป็นรูปวิวทิวทัศน์แล้วเขาก็จะมีการแบบว่าเพ้นท์ลงไปก่อนอุ๊ยจริงจังกันมากพี่ว่าหนูเก่งมากเลยอ่ะผมว่าน่าจะผู้โชคร้ายที่ได้รูปนี้ไปดูแค่ดูอย่างนี้ก็สวยแล้วป่ะ
อย่าอึ้งอย่าอึ้งตลอดอย่าอึ้งอย่าอึ้งทุกคนลองได้แค่นะครับเธอคนข้างล่างมาพูดตรงนี้เพราะว่าลูกสวยมากนะดูนะเหมือนเขาฝึกมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะไม่ว่าอะไรก่อนเลยก็คือคิดจะให้เขาจะเอาลูกของกลับบ้านดีกว่าแตกแตกเลยแตกเลยอ่ะแตกโอ้ยทำไมวาดรูปเป็นเก่งจังเฮ้ยเหมือนมากเฮ้ยทำไมวาดรูปเป็นเก่งจังกันว่าจะวาดลูกคุณหนูแล้วก็เป็นเรื่องไหนในรูปนี้ตอนนั้นเริ่มลูกคุณไม่มีหนูเกิดขึ้นเลยในนี้แต่ว่าเราเริ่มด้วยแบ็คเก่าแบ็คเก่าคือน้ำคุณเริ่มด้วยน้ำก่อนซึ่งตอนนี้กลายเป็นน่าจะคอแสบๆตอนแรกน้ำสีสวยมากเลยนะคือภูเขาอะไรอ่ะคือภูเขาอ๋อดูได้สองด้านอันนี้คือป่าเห็นไหมอันนี้คือต้นไม้แล้วคุณหนูอยู่ไหนอะไรนะคุณหนูไม่คุณหนูอยู่ข้างหลังคุณหนูอยู่ในใจคุณหนูอยู่ข้างหลังเขาอยู่ข้างหลังเขาก็คุณหนูไว้หลังเขาจะได้ไม่ร้อนเวลาจะแดดจะไม่ร้อนแต่สกิลการแถนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือแบบว่าเป็นแบบภูเขาอะไรเงี้ยแล้วก็มีต้นไม้แล้วก็อันนี้ปุ๊บเขาเรียกว่าดวงอาทิตย์แล้วตรงกลางคืออะไรตรงกลางคืออะไรลูกตรงกลางคือโบของฮอลลี่เขาบอกว่าต้องมีโบด้วยให้กำลังใจทุกที่เลยรักมากๆนะรู้ไหมไม่ใช่เอาเพลงอะไรเอาเพลงอะไรก็ไม่รู้ว่าเรียกว่ารักหรือเปล่าผมฟังเพลงทุกวันหมดเลยเก่งมากเลยโอเคถามหรือว่าร้องหรือว่าร้องถามถามหรือว่าร้องร้องได้ร้องได้เดี๋ยวช่วยร้องได้ติดคอไม่ใช่เหรอโอเคได้ come on man มันเรื่องไงนะเรื่องอะไรครับฉันมีเธอแค่ไหนไม่ว่าตรงไหนจะพาเราไปที่ใดจะมีโอกาสฉันคอยกอดเธอไว้ Give me the heart of mine รักค่ะเธอ Oh baby งั้นฉันก็จะงอต่อไปอุ้ยมีการอธิษฐานในใจครับผมเขาไม่บอกแล้วอ่ะปล่อยแรงปล่อยแรงไว้ใช่ไหมได้ตอบได้ตอบสุดท้ายวันเกิดแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรียกชื่อพี่บีค่ะขึ้นอวยพรวันเกิดให้ก้าวไปก้าวไปนะ